ข้างนอกประมาณนี้ครับครับชื่อศิษย์นะครับเป็นผู้ติดตามของคุณยินปิยาครับครับชื่อภาษาเจสันครับก็ปัจจุบันยังเรียนอยู่ครับปี4ครุศาสตร์จุฬาครับก็บทความที่เขียนเกี่ยวกับประชาธิปไตยเป็นบทเรียนที่โรงเรียนไม่เคยสอนนะครับครับก็ส่วนใหญ่ก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแล้วก็บทความออกมาในเชิงการศึกษาซะเยอะนะครับแต่ปกติก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรครับก็ประมาณนั้นครับก็ชื่อเจริญชัยเฉลิมรุ่งนะครับเราเป็นคนสัมภาษณ์ทั้ง50คนนะครับอยากจะเล่าสั้นๆว่าทำไมถึงเลือกมีหลักเกณฑ์ในการเลือกยังไงครับแต่ท่านน่าจะรู้อันดับหนึ่งนะครับผมเน้นที่ความหลากหลายคืออยากให้มีหลากหลายสาขานะครับมุมที่แตกต่างครับคือถ้าสังเกตลองดูแต่ละท่านนี่จะมีความหลากหลายทางวิชาชีพนะครับอย่างคุณชายเนี่ยนะครับที่นั่งอยู่ที่ยิ้มอยู่เนี่ยครับก็เป็นอาจารย์ด้านจิตวิทยาครับอย่างเงี้ยครับก็บางคนรู้สึกว่าจิตวิทยาเรื่องแต่งตัวนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะครับหรืออย่างคุณฝ้ายนะครับไอ้คุณฝ้ายคุณพัชชาก็นั่นแหละนั่นก็บอกเลยคุณฝ้ายเนี่ยก็จำได้ผมได้ครับเนี่ยหลักการก็คือผมจะเรียกคือพอหลักการนี้คือจะมีความสนิทสนมเป็นกันเองมากขึ้นนะครับก็คุณพัชชาร่วมกันนะครับก็ทำอยู่กับคณะกรรมการเรียนรู้นะครับหรืออย่างคุณข้าวเนี่ยนะครับก็ได้ติดบทความเรื่องความรักมาลงที่เว็บเรานะครับใครสนใจก็ไปติดตามอ่านได้นะครับเนี่ยก็เป็นฝ่ายใส่ทรัพยากรมนุษย์นะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยเอเชียนะครับมีหลากหลายมากใครยังรู้จักใครเอ๊ะคนนี้หน้าตาแปลกๆนะไปคุยได้นะครับหรือคนนี้สวยจังเลยอะไรเนี่ยไปคุยได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้หลักในการเกณฑ์การเลือกก็คือบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้มีคอนเนคชั่นที่จะรู้จักทุกคนใช่ไหมครับผมก็เลือกจากนี่แหละที่พยายามเชื่อมไปเรื่อยๆหรือคนนี้รู้จักคนนี้ก็แนะนำมาแต่บางทีเนี่ยผมแบบแนะนำกลุ่มเดียวอาชีพเดียวเนี่ย10คนมาผมก็สัมภาษณ์ไม่ไหวผมก็เลือกมาแค่2คนอะไรเงี้ยฮะก็ใครที่มีเพื่อนอยากจะให้เราสัมภาษณ์นะก็แนะนำเข้ามาครับผมหรือแยกสัมภาษณ์เองเลยก็ได้นะครับเราเปิดโอกาสสัมภาษณ์เองนำขึ้นวิวนะครับก็มีความหลากหลายนะครับก็ขอเชิญท่านต่อไปเลยนะครับค่ะสวัสดีนะคะทุกคนก็ชื่อวรรณรักษ์ โสมนาค่ะตอนนี้สอนหนังสืออยู่ที่ธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ก็สุภาพหัวข้อที่สนใจเนาะทำเรื่องการเมืองเชิงวัฒนธรรมนะคะหรือวัฒนธรรมการเมืองเรื่องวัฒนธรรมวิพากษ์วิจารณ์เรื่องศิลปธรรมจริยธรรมแล้วก็เป็นแผนสังคมจิตใจนะคะครับผมชื่อคณันท์ลิบุญพรนะครับก็ปัจจุบันเป็นนิสิตชั้นปีสุดท้ายอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับหัวข้อที่ผมสนใจเนี่ยนะครับคือบังเอิญผมเห็นคุณจุลินทร์เห็นในหนังสือแล้วผมรู้สึกเสียวว่าบนะครับใครๆเป็นคนเขียนครับเสียวว่าบนะครับผมว่าผมเป็นโพสต์โมเดิร์นเนี่ยโอ้โหผมอ่านทีมือสั่นเลยบอกตายแล้วนะครับตัวเดสคราฟก็เป็นอะไรใหม่คือเป็นข้อกล่าวหาที่อุกชะกันจริงๆนะครับผมคิดว่านี่มันยิ่งกว่าข้อกล่าวหาว่าผมไปฆ่าคนตายนะก็อันนี้โจ๊กกิ้งแต่ว่าจริงๆทุกวันนี้ถามความสนใจคืออะไรก็ที่เขียนทุกวันนี้ไม่มีความสนใจไปเรื่อยๆนะครับชีวิตผมถูกหลีด้วย2อย่างคือเท้าและปากนะครับคืออยากกินอะไรก็เดินเข้าไปหานะครับเพราะฉะนั้นก็เขียนอะไรไร้สาระตามภาษาคนทั่วไปนะครับก็เขียนเรื่องวายกับการเมืองนะฮะหรือว่าถ้าเอาแบบมีสาระก็รัฐศาสตร์ความเป็นนักวิทยาการรัฐศาสตร์นะครับนี่ส่วนผมก็ไร้สาระอยู่ในนี้นะครับเพราะผมรัฐศาสตร์ก็ไร้สาระทุกคนนะครับไม่เสริมก็คือว่าผมสัมภาษณ์อย่างเดียวนะครับคนถอดเทปก็คือคนเสื้อชมพูที่คอยถ่ายรูปอยู่นะครับใครยังคิดบัญชีก็เชิญตามสบายนะครับงั้นเดี๋ยวรวมๆแล้วคนที่ชมพูก็เช็คบิลแล้ว
่งต่อคุณแบงค์ผมไม่ทำตัวแล้วเชื่อแบงค์นะครับเป็นนักเขียนภาษาผมก็สนใจแล้วเป็นภาษาสถาบันเขียนศาสตร์ไปในช่วงปลายแล้วก็กำลังสนใจเขียนศาสตร์โซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์สวัสดีค่ะชื่อจอร์จพัฒนาวิมุนาเกียรติค่ะไม่เคยเจอนะสักเท่าไหร่ชื่อทำกิจกรรมกลุ่มนักศึกษาใส่ใจไทยนะคะแล้วก็เพิ่งจบปริญญาโทที่นิด้าค่ะแล้วก็กำลังจบที่ธรรมศาสตร์นะคะรัฐศาสตร์การทูตค่ะขอบคุณครับจอร์จครับมิวนะครับผมมิวเป็นแพทย์ประยุกต์นะครับเป็นนักกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นนักวิพากษ์วิจารณ์นักชิมนะครับชิมนักการเมืองชิมนโยบายแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ไปเรื่อยที่ผ่านมาก็อาจจะเห็นบ่อยในเรื่องเกี่ยวกับการประสาทรวิหารแต่ความจริงผมไม่ได้ทำเฉพาะเรื่องนี้เลยนะครับก็คือมีหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการกฎหมายและประชาธิปไตยผมคิดว่าประธานผมเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์เอกสารรัฐธรรมนูญเนี่ยน่าจะเป็นความที่ส่งเสียงในการถูกฟ้องมากที่สุดวันนี้ยังอยู่รอดมาได้นะครับก็ใครอยากจะเข้ามาคุยเนี่ยก็อยากจะเดินเข้ามาด้วยผู้รับผิดชอบร่วมกันนะครับแล้วถ้าเกิดหลักเศรษฐศาสตร์หรือว่าหลักรัฐศาสตร์เนี่ยผมจะได้มีคนที่ผมอ้างอิงได้ว่าเอาจากใครนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็สนใจเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสังคมวัฒนธรรมนะครับเรื่องวัฒนธรรมของคนไทยที่บางทีมีความรู้สึกว่าบางอย่างที่มันดูเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาของชีวิตของคนไทยด้วยกันบางทีก็พูดยากนะครับที่บอกว่าอะไรคือความเป็นไทยแต่บางอย่างเราก็น่าจะยอมรับได้ว่ามันมีไม่กี่ที่ในโลกนี้ที่เป็นเรื่องของคนไทยแล้วมันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมากน้อยแค่ไหนก็พูดมาดีแล้วถามว่าเป็นยอมรับหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเราไปต่างประเทศเราก็ไม่ได้ชอบฝรั่งคนไปบอกเราก็อยากเข้าเปลี่ยนแต่การที่เราอยากเข้าเปลี่ยนก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องไม่อยากให้ตัวเราเปลี่ยนนะครับฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่เหมือนบ้านนะครับเราก็ต้องกลับมาดูว่าที่บ้านเราเป็นแบบไหนท่านก็คิดว่าถ้ามีเรื่องอะไรที่จะเป็นกฎหมายหรือไม่กฎหมายเนี่ยก็คุยได้นะครับขอฝากข้อสังเกตนิดนึงไปถึงผู้ทำหนังสือที่เขาแอบน้อยใจแอบพลิกด้วยความรวดเร็วนี่รู้สึกจะมีแค่ห้าของท่านเองที่ได้รับเรียกว่าการเลือกปฏิบัติมีการลงเว็บไซต์ส่วนตัวไว้ที่หัวเรื่องนะครับทั้งที่ผมก็แอบส่งไปนะทั้งหลายเราจะปลอมบนเฟซบุ๊กเองนะครับก็ไม่เป็นไรก็พิมพ์ชื่อผมในเฟซบุ๊กก็จะมีเพจขึ้นมาแล้วเราก็ไปคุยกันแม้ทุกวันนี้ยังคุยกันไม่ได้หมั่นพอนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่อขวัญนะคะเช่นขวัญพงษ์ปรีชาก็เป็นนักกฎหมายเหมือนกันคุณสมพงษ์บุญนาถนะคะตอนนี้ก็ทำงานแล้วก็เรียนปริญญาโทอยู่ที่สามตุลานะคะสิ่งที่สนใจรักเด็กนะคะสนใจเด็กมากก็คือทำกิจกรรมกลุ่มนักศึกษาใส่ใจไทยนะคะเรียนจบไปแล้วแต่ว่าก็ยังทำกิจกรรมกับน้องๆนักศึกษาอยู่เพราะเห็นว่านักศึกษาเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนะคะก็เดี๋ยวเชิญท่านต่อไปแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะที่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้จบนะคะจบด้านการสอนที่จุฬาลงกรณ์นะคะปี50แล้วก็เป็นในสถิติอุดมนะคะแล้วก็หลายที่แล้วก็เห็นมีความสนใจอย่างหนึ่งก็นักศึกษานะคะได้หายไปเมื่อก่อนก็เคยอ่านทำเขียนได้แต่ต่างนักศึกษาก็เรียนนักศึกษาจุฬามากนะคะก็เลยมีความสนใจว่าทำยังไงเราถึงจะเอาคนเยาวชนนะคะวัยรุ่นเนี่ยเข้ามาช่วยในการเป็นอาชีพที่เสริมมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเองก็เรียนปริญญาโทประจบแล้วนะคะที่นิด้ามีความสนใจเกี่ยวกับการกระจายอำนาจนะคะคือประเทศเราเนี่ยเป็นหนึ่งในสองประเทศที่มีการกระจายอำนาจโดยที่สูงมากก็เลยยุ่งแปลกที่จะมีการรัฐประหารได้ง่ายมากเลยอะไรแบบนี้นะคะแค่จะรู้เพียงได้ก็จะทำประเทศไทยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีความมั่นใจว่าประเทศเราเนี่ยจะก้าวพ้นคำว่าจุลปินทั้งที่นะคะก้าวพ้นคำว่าประเทศที่กำลังพัฒนานะคะแล้วก็สิ่งที่น่ากังวลและมีความสนใจพิเศษคือว่าทั้งที่ประเทศเราเนี่ยเป็นคนแบบตัวชูในการจบอาเซียนปี2550ใช่ไหมคะแต่ถ้าปัจจุบันนี้การสำรวจวิจัยออกมาพบว่าเยาวชนไทยมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนน้อยที่สุดนะคะแล้วก็ตอนนี้ระดับนี้ก็มีสองประการนะคะฉะนั้นส่วนตัวก็เลยสนใจประเด็นเหล่านี้
างการเกษตรมากแล้วก็การเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนที่เราจะใช้ภาษาอังกฤษภาษาราชการนะคะที่เราจะใช้ในเดียวกันอะไรแบบนี้ที่เราจะข้ามประเทศโดยที่ไม่ต้องใช้พาสปอร์ตหรือวีซ่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับปองนะครับจักรพงษ์คงมาครับผมเป็นคนทำออนไลน์อีก็ทุกวันนี้ก็เขียนบล็อกอยู่นะชื่อว่าทำซับดับไอเอ็นดับทีเอสก็สนใจเรื่องสื่อครับแล้วก็เรื่องของการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจดิจิทัลนะครับเขียนมาประมาณ7เดือนละก็ว่างก็ใช้เข้าไปดูนะครับสาเหตุที่มาทำซับแล้วก็เริ่มเราก็จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้ไงคือว่าเมื่อก่อนเคยทำงานในต่างประเทศพอไปจะกลับมาเมืองไทยคิดว่าคงต้องทำอะไรของตัวเองสักอย่างหนึ่งผมก็เลยดูตัวเลขในเมืองไทยว่ามันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจปรากฏว่าประมาณ 70-80% ของบริษัทในเมืองไทยเป็นบริษัท SME ก็คือธุรกิจขนาดเล็กธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการคนที่ผลักดันเมืองหรือที่เมืองนอกเขาจะมีเว็บไซต์ผลักดันพวกสตาร์ทอัพอย่าง National TechCrunch อะไรเยอะๆใช่ไหมผมดูว่าเมืองไทยมีบล็อกมาอยู่ที่หนึ่งของไทยซีอยู่มีคนคุณมาทำอยู่บางผมไม่ถูกใจผมรู้สึกว่ามันกี้ไปหน่อยผมเลยบอกว่าขอทำให้มันธุรกิจก่อนได้ไหมเป็นเรื่องที่แบบแนวผมคือแบ็คกราวด์เป็นนักข่าวผมก็เลยอยากลองทำในแนวของผมบ้างก็เลยออกมาเป็นเรื่องนี้นะก็ว่างๆเชิญดูนะครับส่วนประวัติผมอยู่หน้า148นะครับขายตัวเองเต็มที่ขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่อต้นข้าวนะคะนันทนิชารักษาลมค่ะปัจจุบันก็อยู่บัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์นะคะก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์เจริญชัยนะคะมาสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยเลยก็ขอบคุณมากค่ะชื่อไรก้องเวทยาการนะครับชื่อเล่นชื่อแตกครับปัจจุบันทำงานอยู่ที่สถาบันเชนฟิวชั่นนะครับเป็นดูแลเรื่องของงานด้านเทคโนโลยีของสถาบันเชนฟิวชั่นนะครับตัวผมเองเนี่ยก็มีความสนใจเรื่องของการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะด้าน ICT นะครับในการพัฒนาสังคมนะฮะโดยที่ก็ถ้าอ่านนะฮะผมอยู่หน้าปกนะครับคือถ้าอ่านก็จะเห็นว่าก็ทำงานในด้านนี้มาตลอดแล้วก็เชื่อมั่นนะครับก็คือเชื่อมั่นตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วล่ะว่ามันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงแล้ววันนี้ก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโซเชียลมีเดียที่ทำให้การสื่อสารการสัมพันธ์ผู้คนเป็นแนวรากแน่นอนซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าทุกวันนี้เนี่ยเราแค่ทวิตหนึ่งเนี่ยก็สามารถติดต่อนะครับคุณทักษิณที่ดูไบนะครับหรือที่ดีล่าอยู่แถวนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะติดต่อกับเดี๋ยวนี้เขาเป็นอภิสิทธิ์ดีทีแล้วนะครับไม่ใช่ผีแล้วนะครับนะก็ติดต่อได้ทันทีนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการช่วยทำให้เกิดการป้องกันการที่ทำให้รักษาชีวิตคนได้รวดเร็วซึ่งตอนนี้ Asian Fusion ก็กำลังทำเรื่องของโครงการเรื่องของการเข้าระวังโรคระบาดโดยใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือเนี่ยซึ่งก็เราเองก็คิดว่าเนี่ยนอกจากการทำให้คนพูดได้เสียงดังติดต่อกันได้โดยตรงแล้วเนี่ยเราลองมาย้อนกลับว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยจะช่วยชีวิตคนได้ยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากทำนะครับก็ยินดีจากทุกท่านที่มีด้วยนะครับขอบคุณครับตรงครับกิติธารพงศ์ก็เพิ่งเรียนจบมาหนาเลยก็คือไปเรียนคณะที่อยากเรียนก็คือวารสารศาสตร์ก็เพิ่งไปอยากเรียนตอนที่แบบว่าวงการนี้ก็เริ่มเสื่อมๆลงแล้วทีนี้แบบว่าก็ด้วยความที่เรียนก็จบไปแล้วก็อยากจะหาทางตัวเองว่าก็คือวิ่งเข้าหาสื่อออนไลน์หลายตัวก็ไปลองเขียนข่าวและอ่านข่าวออนไลน์ซะเยอะมากก็อย่างที่เขียนไปเรื่อยๆก็เป็นลองงานแล้วก็มาลองศึกษาเทคโนโลยีพวกนี้ก็เริ่มรู้จักพวกบล็อกเกอร์หลายคนรู้จักแล้วลองเขียนเองทีนี้คือแบบเป็นเด็กก็เลยบอกว่าคอนเซ็ปต์แบบยังกว้างมากอยู่คือเมื่อก่อนก็คิดว่าเองเนี่ยสนใจเรื่องการเงินคิดว่านะพอมาตอนที่ผมผ่านไปประมาณ3-4 ปีเรียนจบมาก็คือเร
ราก็เริ่มโฟกัสเลยว่าเราเองก็พอมีความรู้เทคโนโลยีนิดหน่อยพอมีหัวให้เสริมศัพท์นิดนึงเพราะว่าที่บ้านก็ขายมาทีนี้คือจุดหมายของเราที่เราจะเปลี่ยนก็คือว่าข่าวบางข่าวอ่านยากในความคิดผมคือถ้าเกิดข่าวทั่วไปเนี่ยคนชอบอ่านข่าวที่อ่านง่ายทีนี้ข่าวที่มันเข้าใจง่ายอ่านปุ๊บเข้าใจปั๊บมันก็เลยทำแน่นอนข่าวสารก็เลยเกิดความคิดผมคือว่าถ้าเราทำให้ข่าวที่อ่านยากอ่านง่ายขึ้นมาบ้างข่าวเศรษฐกิจข่าววิทยาศาสตร์ข่าวที่มันมีเทคนิคที่ข้อเยอะเรามาย่อยแล้วก็ทำให้มันอ่านง่ายลงก็จะกระจายความรู้สึกให้กับเขาควรจะรู้ไปมากขึ้นนะตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ที่ทำอยู่หวังว่าจะโตแล้วผมก็มานั่งกับเทียนินครับคุณดีมากเป็นโมเปเปอร์ของกิตตินันโมเปเปอร์สวัสดีครับคุณสกลลินนะครับวันนี้มากับนายรับนายชวนมาฟังแล้วก็ชวนมากินอาหารกินสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อพัชชาโลกันนะคะชื่อชิงฟ้านะคะทำงานอยู่คณะทำงานวิชาการสมาชิกโลกนะเรื่องที่สนใจนะคะถ้าดูทางการค่ะก็สนใจเรื่องการพัฒนาเป็นแห่งชนนโยบายที่คนเข้าถึงได้นะคะการเชื่อมโยงข้อเสนอชนนโยบายต่างๆรวบรวมเพื่อให้มันเกิดการทำงานอย่างแท้จริงแล้วก็มีการสำรวจประชาชนส่วนเรื่องที่ไม่ทางการเรื่องสนใจก็คือเรื่องกินมาวันนี้ก็เพราะว่าพี่บิ๊กบอกว่าอร่อยก็คือสนใจเรื่องอาหารการเกษตรแล้วปากท้องเกษตรกรค่ะสวัสดีครับตัวนะครับชาญพิสิทธิ์นะครับเป็นอาจารย์สอนจิตวิทยาอยู่ที่ปศวประสานมิตรไม่ใกล้ไม่ไกลนี้นะครับก็สนใจด้านสัตว์ทางด้านจิตวิทยานะฮะทุกท่านไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวว่าผมมองไม่เห็นหน้าจะรู้ว่าสักคิดอะไรแต่ที่แน่ๆบางคนผมทราบว่ามองหน้าแล้วคุณอยู่แล้วแน่นอนนะฮะโอเคนะครับก็คือเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใจตัวเองนะครับแล้วก็เข้าใจของผู้อื่นนะครับแล้วก็ทำยังไงเนี่ยที่จะให้ความเข้าใจนั้นเนี่ยสามารถแสดงออกแล้วก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเนี่ยครับประมาณนี้นะครับขอบคุณครับผมไม่ได้ชื่อเองโอ้เกิดมาไม่เคยยินคำว่าเล่าไรถ้าผู้ที่ฟังมาทั้งหมดผมจะแก้แก้ผมจะแนะนำตัวเองสิบห้าเลยครับฮะ129ผมต้องเดินขนาดนะครับสิบยี่สิบกับ56ปีมาแล้วนะครับทำมากับทุกอย่างเป็นทั้งพนักงานองค์กรรัฐเป็นนักนโยบายถูกปฏิวัติมานะครับทำนโยบายให้หน่วยงานนะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับที่ศึกษานโยบายด้านสังคมด้านเทคโนโลยีนะครับด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านการเมืองนะครับพื้นฐานของเป็นนักวิทยาศาสตร์กับนักดาราศาสตร์แล้วก็จับปัจจับผูมาเรียนเศรษฐศาสตร์การเมืองเศรษฐศาสตร์การเงินธรรมดาเป็นเรียนเศรษฐศาสตร์การเงินด้านนวัตกรรมนะครับ very specify เศรษฐศาสตร์การเงินพูดถึงเรื่อง innovation เป็นที่สวีเดนหลังจากนายกรัฐมนตรีไปไม่นานแล้วก็มาทำเรื่องเทคโนโลยี innovation policy ตลอดกลับมาก็โดนขอให้ไปตั้งหน่วยงานที่แท้ในครม.นะครับครม.แล้วก็โดนยุ่งมาในสมัยดิจิทัลไม่มีอะไรที่ในเชิงท็อปิกโพลิซีที่มีเป็นคำที่ไม่ใช่กฎหมายนะครับกฎหมายที่เรารอเฉยโซเชียลโพลิซีก็ทำไปแล้วนะสายเทคโนโลยีรีเสิร์ชอะไรก็สารพัดจนอย่างที่เขาเขียนนะจริงๆมันน่าจะเกินหน้าขึ้นเนอะดีผมเลยรู้สึกว่าแบบดีไฟตัวเองยากนะครับว่าสนใจอะไรก็จะมีอยู่สองที่เลยที่มันว่างมากคืออนาคตศาสตร์หรือ foresight นะครับการคาดการณ์อนาคตนั่นคือ1ใน3ของชีวิตผมนะครับอีก1ใน3คือ innovation กับ technology management นะครับอีกสาขาวิชาที่เปิดสอนในประเทศไทยไปถามทุกที่นะครับผมไปช่วยก็ล่าสุดแล้วก็
อีกหนึ่งในสามของชีวิตนะครับก็คืออยู่กับสุราในวายยิ่งมีวายในกระแสเลือดมากเท่าไหร่ผมยิ่งทวิตได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็ทวิตได้คลิปด้วยทวิตอยู่สามเรื่องนะครับเรื่องเทคโนโลยีฟอกไซด์นะครับเรื่องการเมืองและเรื่องของกินมันก็เลยเป็นปัญหาผมต้องบาลานซ์ชีวิตตัวเองโอเคครับจะให้คนที่ขึ้นมาได้แนะนำตัวครับสวัสดีค่ะส้มเลยค่ะหน้า60ต้องเป็นอะไรนะจะมาชมรมต่อท้ายหน้าอะไรก็ในตามเล่มก็ตอนนั้นยังเรียนปอโทปรัชญานะคะทีมคือส้มจบปอตรีก็วิชาปรัชญานะแต่ว่าก็สุดท้ายก็อยู่กับมันได้ไม่นานก็อยากมาทำอะไรที่ได้พูดคุยกับสังคมเรียนรู้ผ่านการพูดคุยบ้างก็เพราะปรัชญามันทำให้เราอยู่ได้เราคุยแต่ในนักคิดซึ่งตายเป็นนานๆแล้วก็เลยมาเรียนก็เลยออกมาทำงานตอนนี้ก็ทำอยู่ในงานในแคร์ในงานในแคร์ก็จริงๆเป็น CSR บริษัทนะคะบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งก็มาทำในแคร์เป็นองค์กรที่คล้ายกับครีเอทีฟโฆษณาให้กับองค์กรเพื่อสังคมซึ่งก็เป็นไปตามกับสิ่งที่อยากทำซึ่งอยู่ในเล่มเหมือนกันว่าอยากทำสื่อใหม่ทำพวกมีเดียแล้วก็อยากเอาพวกสื่อสารการตลาดหรือพวกดีไซน์เข้ามาขับเคลื่อนในการทำงานเพื่อสังคมตอนนี้ก็พยายามอยู่ว่าพยายามทำให้มันได้ก็ถ้าถามว่าอะไรคือแรงจูงใจที่มาทำงานด้านสังคมก็ต้องเท้าความไปถึงตอนสมัยเด็กๆก็เป็นเด็กที่สงสัยแล้วก็ง่ายๆคือคอนเซ็ปต์ง่ายๆคือว่าแม่สอนให้เราไหว้คนผู้ใหญ่คนรู้ก็มีแต่เราก็สงสัยว่าทำไมกับยามเนี้ยเราต้องไปทำไมแม่ต้องบอกให้เราไหว้ยามด้วยมันถึงไม่เป็นคอมมอนเซนส์ที่ว่าทุกคนต้องไหว้กันอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีความเหนื่อยล้ำอะไรบางอย่างหรือเปล่าก็เลยเป็นที่มาถึงว่าพอเริ่มสังเกตว่าคนเราชีวิตไม่เท่ากันมันก็เลยเริ่มเห็นการเมืองความเหนื่อยล้ำในชีวิตประจำวันมากขึ้นนั่นก็คือแรงบันดาลใจที่อยากจะมาทำให้สังคมมันดีขึ้นมองเห็นโครงการต้นคุณค่าตัวเองแล้วคนอื่นมากขึ้นก็ประมาณนี้ครับผมค่ะภาษาจากอะไรค่ะติดรถเข้ามาค่ะมีต่อท่านสวัสดีครับขึ้นมาครับชื่อชัชพลนะครับหน้า137เอ็ง136นะครับไม่แน่ใจว่าต้องแนะนำอะไรมีชื่อมีหน้ามีความสนใจไปดีแล้วแบบนะครับก็เป็นวิศวกรโดยแบกกลางโดยสายการเรียนมานะครับแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนตัวเองมาทั้งคนพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะครับที่บริษัท FMCG แห่งหนึ่งแต่รู้สึกในเล่มนี้ก็เขียนชื่อบริษัทอยู่ Proper and Gamble นะครับผมดูแลเรื่องศักยภาพของคนในองค์กรทั้งโรงงานประมาณ900,000กว่าคนเพราะว่าคือก่อนหน้านี้ผมเคยเป็นดูแลในการผลิตมาก่อนแล้วรู้สึกว่าสุดท้ายเนี่ยเรื่องคนเนี่ยน่าสนใจที่สุดกว่าเครื่องจักรกว่าการทำแผนก็ได้มาดูสถิติแล้วก็ศึกษาเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับค่ะก็ชื่อวาวนะคะวาวพิงโชว์เชียนหน้า132ก็ Twitter ก็ @wowwow นะคะก็โดยแบ็คกราวด์เนี่ยคือเป็นนักกฎหมายโดยที่จริงๆก็ถ้าถามว่าความสนใจเรื่องอะไรเนี่ยมีความสนใจด้าน
ทำงานเป็นเป็นอาจารย์ทูตอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ก็ถ้าเกิดว่าอยากจะรู้จักเพิ่มเติมก็เข้าไปดูได้ที่ทวิตเตอร์นะคะแอดวาวาค่ะขอบคุณค่ะดีดีต้อนรับทุกคนนะครับก็เหลือคนสุดท้ายนะครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับใครอยากรู้จักก็ลองหาทางติดต่อมาแล้วผมไม่ได้ว่าอยากรู้จักใครนะครับในเชนเอเจนต์50คนที่ได้มานะครับขอเชิญท่านสุดท้ายครับขอบคุณครับผมท่านมาโซนะครับซีโร่ทูซีโร่นะครับคือที่หนึ่งคนก็ไม่รู้แต่ผมว่าทุกคนจำที่สุดท้ายได้ผมเห็นแบบว่าประทับใจมากเลยเพราะว่ามันต้องหาเขาอยู่ตรงไหนเปิดมาเป็นหน้าสุดท้ายใจฉันแน่แล้วเวลาทุกอย่างและโลกของผมต้องขอขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสผมมีเลยที่อยากขอพูดเขียนทุกอย่างถอดใจความได้ตรงไปเลยมากนะครับแล้วผมเห็นหนึ่งผมในฐานะที่แขกไม่ได้รับเชิญนะครับเพราะว่าตามเพื่อนไปเอาไปสัมภาษณ์แล้วครับที่เขาก็ยังไม่รู้จะเอาอะไรจากคุณนะครับขอโทษทีคุณไปคุยมาเขาก็อ๋อได้แล้วแล้วก็ผมว่าในหัวข้อเดียวของผมซีโร่ทูฮีโร่นี่มันผมมาตีได้3ข้อ3ความทั้งตัวผมการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มุมมองในหัวข้อเดียวของผมนะผมก็ยินดีมากเลยวันนี้ผมมาในฐานะที่พลาดไม่ได้เพราะผมถือว่ามันคือโลโก้ผมเองที่ผมได้มีโอกาสอยู่ในหนังสือเล่มซึ่งผมไม่มีสิทธิ์จะได้เขียนแน่ๆหนังสือเล่มนี้แต่ผมจะยืมมันเนี่ยไปเป็นหลักฐานได้ว่าผมเป็นใครผมไม่ได้พูดแต่คนต่างๆเขาพูดให้ผมแบบนี้ถ้ามันไม่จริงเขาไม่กล้าการันตีด้วยตัวหนังสือที่มันจะไม่สลายไปในอีกพันปีถ้าโลกไม่สลายก่อนนะครับจริงครับท่านมันเยอะแล้วนะมันเยอะขอบคุณครับครับก็ยินดีนะครับฟังแล้วก็เข้า